มาดูวิธีเอาแคด 3D เข้าใน Navisworks นะครับเรากด Append นะครับแล้วก็เลือกไฟล์แคดได้เลยแคดตัวนี้นะเอาเข้ามาเลยนี่เอาเข้ามาแล้วทีนี้เนี่ยเวลาอยากให้ว่าคลิกแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรนะครับนี่เราต้องมาตั้งเลเยอร์ตรงนี้ตั้งเลเยอร์ในแคดนะครับให้ทีมงานใครก็ตามที่เราผิดชอบนะครับตั้งเลเยอร์ในแคดตรงนี้ก็คือจบเนี่ยเราก็จะคลิกดูได้ว่าแต่ละอันคืออะไรเนี่ยก็อาจจะมาคลิกที่ด้านบนของมันเนี่ยนะปึ้งเนี่ยก่อนเนี่ยให้เป็นชื่อเลเยอร์เดียวกันแค่นั้นแหละเลเยอร์ว่าเชลล์1เลเยอร์ว่าเชลล์2อะไรก็ว่ากันไปส่วนปัญหาเรื่องการปั้นตัวนี้แล้วมีบั๊กนะครับก้อนกลมๆเดี๋ยว F อาจจะซ่อนไปก่อนเดี๋ยวทำเป็นเซตแล้วก็ซ่อนไปก่อนแค่นั้นแหละสำหรับการคอมไบมันไม่ได้ซีเรียสอะไรมันเอาไว้คอมไบเฉยแล้วก็ตัวไหนมีบั๊กเราก็ซ่อนไปก่อนนะครับน่าจะไวกว่าให้ทีมที่ปั้น 3D CAD อะไปนั่งหาบั๊กนะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแหละบั๊กมันเกิดจากการปั้นไอ้ที่นั่งตรงนี้นะครับที่รองนั่งนะปั้นละเอียดไปนิดนึงมั้งไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราซ่อนไปก่อนได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนได้ครับจบนะครับแต่ว่าสำคัญคือต้องมีจุดเขาเรียกว่าจุดโคออร์ดิเนตนะต้องเขียนเป็นโมเดลเป็นเส้นเป็นลายอ่ะไว้จุดหนึ่งหรือที่จุดเนี้ยอาจจะเท่ากับx 0 y 0 z 0ของ Revit ซึ่งศูนย์เนี้ยอาจจะเป็นค่า a 1แล้วก็ z เป็น0นะครับน้อง F เขาจะได้วัดเทียบกับตัวโมเดลของอาคารหลักแล้วก็เขาจะได้มูฟให้ใน Navisworks นะจะได้จบเรื่องคอมไบในNavisworksนะครับสวัสดีครับ